การแสดงชุดที่20ฟ้อนหางนกยูงประวัติการแสดงฟ้อนหางนกยูงเป็นการฟ้อนที่ได้รับการปรับปรุงมาจากการไหว้ครูดาบและการฟ้อนหัวเรือเพื่อทำการสักการะศาลเจ้าพ่อมเหสักหลักเมืองก่อนการแข่งขันเรือยาวโดยมีนายพันเหมหงผู้มีความถนัดและเชี่ยวชาญการรำมวยรำดาบเป็นผู้คิดประดิษฐ์การฟ้อนหางนกยูงขึ้นในยุคแรกราว100กว่าปีก่อนต่อมาในยุคที่2ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงท่าฟ้อนหางนกยูงโดยนางเกษมสุขสุวรรณธรรมมาเพื่อใช้ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2498และได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาจนถึงในยุคที่3เพื่อใช้ในการฟ้อนบูชาพระธาตุพนมในงานประเพณีออกพรรษาและประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2530จนถึงปัจจุบันโดยมอบหมายให้โรงเรียนนครพนมวิทยาคมเป็นผู้แสดงในการฟ้อนบูชาพระธาตุพนมในเทศกาลออกพรรษานาฏยลักษณ์ที่สำคัญของการฟ้อนหางนกยูงต้องอาศัยความชำนาญในการตวัดหางนกยูงอย่างคล่องแคล่วและอ่อนช้อยสวยงามอาจารย์ผู้ถ่ายทอดกระบวนท่ารำอาจารย์จันทรรัศมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตยาโกมินทรชาติแสดงโดยมิสซูเสี่ยวเฟิงThank you.